สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy มีเมนูอาหารเหนืออร่อยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับนั่นก็คือเมนูซ่าหัวปรีหรือว่ายำหัวปรีแบบทางเหนือนั่นเองนะครับสูตรนี้เราใส่ปลากระป๋องลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความเข้มข้นให้กับน้ำยำนะครับสุดท้ายเราโรยด้วยหอมเจียวนะครับทำให้เมนูนี้มันหอมมากๆเลยนะครับตัวน้ำยำมีรสชาติเค็มเผ็ดนะครับพอมารวมกับหัวปรีที่มีความมันทำให้เข้ากันแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยนะครับสูตรนี้หัวปรีเนี่ยจะไม่มีความฝาดเลยนะครับแล้วก็สีขาวจั๊วะน่าทานมากๆเลยนะครับเมนูนี้ทำง่ายๆแถมมีประโยชน์เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกเราไปเก็บหัวปรีกันก่อนนะครับวันนี้เราใช้หัวปรีของกล้วยน้ำว้านะครับจากนั้นเราก็แกะเปลือกที่เป็นสีแดงออกนะครับให้เหลือแต่สีขาวแบบนี้เลยนะครับต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นน้ำมะขามเปียกสำหรับแช่หัวปรีไม่ให้ดำแล้วก็ไม่ฝาดด้วยนะครับต่อไปเป็นหมูสับ100กรัมหอมแดงเจียวเพื่อเพิ่มความหอมนะครับถั่วเน่าแผ่นเราไปย่างไฟให้หอมนะครับใช้1แผ่นพริกแห้งประมาณ10เม็ดครับหอมแดงประมาณ8หัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะกะปิ1ช้อนชาครับต่อไปเป็นปลากระป๋องนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความเข้มข้นนะครับประมาณ1กระป๋องต้นหอมผักชีซอยหัวปรีครับเราแกะให้เหลือแต่สีขาวแบบนี้เลยนะครับ1หัวน้ำตาลทรายตัดหวานเล็กน้อย1ช้อนชาครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาครับขั้นแรกเรามาเตรียมหัวปรีก่อนนะครับเริ่มจากการผ่าครึ่งนะครับจากนั้นเราตัดส่วนปลายที่มันแข็งออกนะครับแล้วเราก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเรามาในส่วนของน้ำมะขามเปียกนะครับเรากะว่าน้ำเนี่ยพอท่วมหัวปรีนะครับแล้วก็ใส่มะขามเปียกไปประมาณ 4-5 ฝักนะครับจากนั้นเราก็ขยำจนเป็นน้ำมะขามเปียกแล้วเราก็นำมะขามเปียกเนี่ยออกไปทิ้งเลยนะครับเอาแต่น้ำนะครับจากนั้นเรานำหัวปรีเนี่ยไปแช่ในน้ำมะขามเปียกนะครับจะช่วยให้หัวปรีของเราเนี่ยสีขาวสวยแล้วก็ไม่ฝาดด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำของในส่วนของน้ำพริกนะครับเราใส่เกลือลงไปตามด้วยพริกแห้งครับหกพริกแห้งให้ละเอียดเลยนะครับจากนั้นเราใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปครับโขลกจนกระเทียมหอมแดงละเอียดนะครับตามด้วยกะปิแล้วก็ถั่วเน่าแผ่นครับถั่วเน่าแผ่นเนี่ยจะช่วยให้มันหอมแล้วก็น้ำยำเนี่ยกลมกล่อมขึ้นนะครับถ้าใครไม่มีถั่วเน่าแผ่นเราใส่กะปิอย่างเดียวก็ได้นะครับเราเพิ่มกะปิเป็นประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพริกแกงนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาผัดพริกแกงกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็นำพริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยครับพอพริกแกงเริ่มหอมแล้วเราใส่หมูสับลงไปครับผัดหมูสับกับพริกแกงให้หอมนะครับพอทั้งสองอย่างเริ่มหอมแล้วนะครับเราเติมน้ำเปล่าลงไปครับน้ำเปล่านี้เราจะเอาไปคั่วกับเครื่องแกงที่มันติดอยู่ในครกนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับเป็นน้ำล้างครกแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ผัดต่อนะครับจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วเราใส่ปลากระป๋องลงไปครับใส่ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเนื้อเลยนะครับจากนั้นเราก็บี้เนื้อให้ละเอียดนะครับใครชอบทานเนื้อไม่ต้องบี้ให้ละเอียดก็ได้นะครับนี่นะครับพอเป็นชิ้นแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราปรุงรสครับใส่น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาครับเพื่อนๆชิมรสนะครับมันจะออกรสชาติเค็มเผ็ดนะครับแล้วก็มีตัดหวานเล็กน้อยนะครับมันก็จะกลมกล่อมพอดีเลยนะครับถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะครับเราปิดไฟพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับจากนั้นเรามาเตรียมยำกันเลยนะครับเรานำหัวปรีที่เราแช่ในน้ำมะขามเปียกนะครับไปล้างน้ำเปล่าก่อนนะครับเราก็จะได้หัวปรีสีขาวจั๊วแบบนี้เลยนะครับใส่ในอ่างผสมจากนั้นเราก็ตักตัวน้ำยำเนี่ยราดลงไปเลยนะครับแนะนำว่าให้น้ำยำเนี่ยอุ่นสักนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหัวปรีของเราเนี่ยมันจะสุกแล้วก็ไม่กรอบนะครับจากนั้นเราก็มาราดน้ำยำใส่หัวปรีแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเท่านี้เราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับพอเราตักใส่จานเสิร์ฟแล้วเราก็ราดด้วยน้ำยำอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็โรยด้วย
หอมแดงเจียวนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับยำของเรานะครับทานคู่กับแคบหมูหรือว่าไข่ต้มสุกก็ได้นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูซ่าหัวปรีหรือว่ายำหัวปรีแบบทางเหนือนะครับรสชาติจะไม่มีเปรี้ยวนะครับจะมีเค็มเผ็ดแล้วก็มีความหวานแล้วก็ความมันของหัวปรีนะครับสูตรนี้หัวปรีจะไม่ฝาดนะครับเคี้ยวไปแล้วก็เพลินแล้วก็มันด้วยนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูนะครับเมนูง่ายๆได้ประโยชน์แล้วก็ประหยัดด้วยนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงกักตัวโควิดแบบนี้นะครับช่วยให้เราประหยัดลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็ทำให้เราได้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านแล้วก็สมุนไพรแบบนี้ด้วยนะครับทำง่ายๆนะครับลองไปทำกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ